เรืองไกลยื่นปปชอสอบบัญชีทรา์สิน6สวโหวตให้พิ่ธานั่งนายกวันที่23กรกฎาคม2566เวลา12.03ตนาที มติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่23กรกฎาคมนายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าจากการย้อนไปตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาที่ยื่นไว้ตั้งแต่24พฤษภาคม2562หลายรายพบว่ามี6รายที่ควรขอให้ปวชตรวจสอบว่าบัญชีที่ยื่นไว้นั้น เ <K re uk> ข้าข่ายตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมุมูลปปช2,561มาตรา114ว่าหนึ่งหรือไม่และมีการนำไรายได้ที่แจ้งหรือที่ไม่ได้แจ้งต่อปปชนำไปชำระภาษีให้แก่กรมสรรพากรโดยถูกต้องหรือไม่โดยทั้ง6รายมีข้อเท็จจริงที่ขอให้ปปชตรวจสอบดังนี้ หนึ่ในไกรสิทธิ์ตันติเซรินยื่นบัญชีแสดงรายการทราบสินกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมือ่อวันที่24พฤษภาคม2562ในส่วนของคู่สมรสแจ้งว่ามีรายได้ค่าเช่าอาคาร3 0 0 0 0 0บาทต่อปีโดยในบัญชีโรงเรือนมีรายการเดียวที่แจ้งเป็นของคู่สมรสคือคอนโดมิเนียมขนาด50ตารางเมตรมูลค่า3ล้านบาท กรณีดังกล่าวจึงขอให้ปปชตรวจสอบว่ารายได้ค่าเช่าอาคาร3 0 0แสนบาทต่อปีมาจากคอนโดมิเนียมขนาด50ตารางเมตรหรือไม่และรายได้ค่าเช่าอาคารดังกล่าวมีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ 2. นายซากีพิทักษุพล ยื่นบัญชีแสดงรายการทราบสินกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่24พฤษภาคม2562ซึ่งในส่วนของตนเองมีรายได้ค่าเช่าช่วงต่อ2 0สนบาทต่อปีและส่วนของผู้สมรสแจ้งว่า มีรายได้จากการเปิดคลินิก5 0 0 0 0บาทต่อปีโดยไม่มีการแสดงรายจ่ายค่าเช่าไว้แต่อย่างใดและของคู่สมรสไม่พบมีการแจ้งรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคลินิกไว้ในรายการทรัพย์สินอื่นกรณีดังกล่าวจึงขอให้ปปชตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่เช่าคืออะไรรายจ่ายค่าเช่าควรมีหรือไม่และสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคลินิก ควรมีหรือไม่และรายได้จากค่าเช่าช่วงต่อกับรายได้จากการเปิดคลินิกดังกล่าวมีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ 3. พลตํารวจโท,โทจิตติรอดบางยางยื่นบัญชีแสดงรายการทราบสินกรณีข้อรับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่24พฤษภาคม2562ซึ่งในส่วนของตนเองแจ้งว่ามีรายได้ประจำตำแหน่ง854,760บาทต่อปีเงินเพิ่ม57,960บาทต่อปีบวกแล้วได้1,362,720บาท แต่แจ้งรายได้รวม1,425,600บาทต่อปีจึงมีผลต่างในส่วนรายได้ที่แตกต่างกัน62,880บาทต่อปีและในส่วนของผู้สมรสแจ้งว่ามีรายได้เงินประจำตำแหน่ง450,000บาทต่อปีแต่แจ้งรายได้รวม2,250,000บาทต่อปีจึงมีผลต่างในส่วนรายได้1,600,000บาท กรณีดังกล่าวจึงขอให้ปปชตรวจสอบว่าผลต่างของรายได้62,880บาทและ1,600,000บาทคืออะไรนอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบรายการหนี้สินอื่นของคู่สมรสที่แจ้งไว้2รายการรวม35ล้านบาทมีดอกเบี้ยจ่ายหรือไม่และมีการแจ้งรายจ่ายค่าดอกเบี้ยหรือไม่ นายพิสารมานวัฒน์ยื่นบัญชีแสดงรายการทราบสินกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา,าเมื่อวันที่24พฤษภาคม2562แจ้งว่ามีรายได้สอบอ 1,362,720บาทต่อปีและรายได้บำนาญ612,867บาท60สตางค์ต่อปีโดยไม่ได้แจ้งรายจ่ายไว้แต่อย่างใดกรณีดังกล่าวจึงขอให้ปปชตรวจสอบว่ามีรายใจ่ายใดที่ควรแจ้งให้ปปชทราบหรือไม่หากไม่มีรายจ่ายเลยมีใครออกค่าใช้จ่ายในแต่ละปีให้หรือไม่จำนวนเท่าใดทั้งนี้นายพิสารมันวัาพาดแจ้งว่าไม่มีคู่สมรส 5. ในวุฒิพันธ์วิจัยรัฐยื่นบัญชีสแสดงรายการทราบสินกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่24พฤษภาคม2562แจ้งว่ามีรายได้สออ1,496,641บาท72สตังค์ต่อปีและรายได้บำนาญ5 7 8 1 9 3บาท60สตังค์ต่อปีโดยแจ้งว่ามีคู่สมรส แต่กลับไม่แจ้งรายได้และรายจ่ายของคู่สมรสไว้เลยกรณีดังกล่าวจึงขอให้ปปชตรวจสอบว่าคู่สมรสมีรายได้และรายจ่ายใดที่ควรแจ้งให้ปปชทราบหรือไม่ 6. นางประภาสีสุชันทบุตรย,ยื่นบัญชีแสดงรายการทราบสินกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่24พฤษภาคม2562ซึ่งแจ้งว่ามีรายได้ประจำเป็นเงินเดือนจากบมจโรงพยาบาลมุกดาหาร3ล้าน6แสนบาทต่อปี รายได้ค่าเช่าที่ดินตบบุสำรานอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร480,000บาทต่อปีและรายได้จากเงินปันผลจากกิจการ8,442,557บาทต่อปีรวมรายได้1 2 5 2 5 7 9บาทต่อปี แต่ทำไมกลับไม่มีการแจ้งรายได้จากตำแหน่งสอวอไว้และในส่วนของรายจ่ายแจ้งค่าใช้จ่ายทางภาษี678,500บาทกรณีดังกล่าวจึงขอให้ปปชตรวจสอบว่าแจ้งค่าใช้จ่ายทางภาษี678,500บาท สอดคล้องกับรายได้หรือไม่เพราะรายการเงินปันผลจากกิจการถ้าถูกขักภาษีหน้าที่จ่ายร้อยละสิบตามประเมินรัศฎากรน,น่าจะเท่ากับ842,257บาท90สสตางซึ่งค่าใช้จ่ายทางภาษีที่แจ้งไว้จะครบถ้วนหรือไม่นอกจากนี้ในรายการสิทธิและสัมปทานซึ่งมีการแจ้งไว้สองรายการ คือสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุของตนเองรวม63ล้าน5 8 0 0 0 0บาทและสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุของคู้สมรสรวม30ล้าน5 5 0 0 0บาทซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุของตนเองในหน้าบัญชีรวมกลับแจ้งไว้รวม67ล้าน3 2 1 600บาทเกิดผลต่าง3ล้าน7 4 1 600บาท กรณีดังกล่าวจึงขอให้ปปชตรวจสอบว่าการแจ้งรายการสิทธิการเช่าที่ดินราษพัสดุถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หรือมีการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบหรือไม่ในเรืองไกลกล่าวว่าวันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย e ์ EMS ไปถึงปป,ปชแล้ว